สวัสดีครับผมอาจารย์ตุ้ยครับวันนี้เราจะมาทดสอบเสียงเจ้าโฮโทนแอมพิโลตัวนี้กันครับมาดูกันครับเจ้าโฮโทนแอมพิโลนะครับก็เป็นมัลติเอฟเฟกต์หน้าตาดีนะผมว่าดูหล่อดีสีดำทองนะก็วันนี้ไม่ได้รีวิวฟังก์ชันอะไรเล็กมากครับก็จะมาทดสอบเสียงให้ฟังนะครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่าผมปรับยังไงใช้เสียงแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันด้วยเสียงแรกนะครับผมปรับโทนแบบ US ไทเกนก็ใช้จำลองแอมแบบเมซ่าก็ออกมาหน้าแรกก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูสายอ่ะแน่นดีแน่นดีนะครับเดี๋ยวลองเทสสายล่างๆดูแบบมันติสติงว่ามันจะแบบพลาดหรือเปล่าถึงเกณฑ์จะเยอะแต่ว่าเสียงแบบมัลติสตริงแบบรวมกันหลายๆสายมันก็ยังชัดเจนนะครับเวลาเราแบบเกาสายอะไรแบบนี้พิกกิ้งนะครับชอบซาแบบ US High Gain ผมว่าโอเคเลยนะแบบซาแบบจอนอะไรเงี้ย เดี๋ยวเข้ามาดูในหน้า Edit ปึ๊บมันมี Signal Chain อยู่ประมาณใส่เอฟเฟกต์ได้8ก้อนเอฟเฟกต์1เอฟเฟกต์2แล้วก็แอมป์นะครับแต่ที่ผมเปิดให้ฟังเมื่อกี้ก็คือยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรก็คือมีแอมป์ที่เป็นเมซ่าเข้ามาในหน้า Edit อันนี้นะครับในนี้เนี่ยก็ปรับได้เยอะเลยไม่ใช่ปรับได้เยอะมีหัวแอมป์ให้เลือกแบบโคตรจะเยอะนะครับทั้งแบบอะคูสติกแอมป์ก็มีบ็อกเนอร์มาแชร์อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยดีเซลพวกแองเกิลฟีดแมนอะไรพวกนี้มีให้เลือกเต็มไปหมดนะครับอันนี้ผมลองแบบเปลี่ยนหัวแอมป์ให้ฟังแต่ว่ามันจะไม่ได้ลิงก์นะครับพอเราเปลี่ยนหัวแอมป์เนี่ยแคปที่ผมเลือกไว้ที่เป็นเมซ่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมฟีดแมนก็จะออกแสบๆนะมาลองมาดูเอ็ดดี้โซโล่ร้อยลองดูแอดเกนเยอะๆหน่อยผมกลับไปที่พรีเซตเดิมก่อนอันนี้มีปุ่มเนี้ยที่ผมชอบนะครับมันสามารถเปิดปิดก้อนได้แบบพร้อมกันหลายๆก้อนนะครับไม่ต้องคอยมาแบบพอเหยียบปุ๊บต้องมาเหยียบปิดทีละก้อนแบบนี้นี่ปิดพร้อมกันเลยนะครับปิดเสียงที่เป็นดรายเปิดปุ๊บก็มีพวกดีเลย์เข้ามาแล้วก็รีเวิร์บอันนี้ผมเติมเอฟเฟกต์2เข้าไปด้วยก็คือ
กรีนไดก็คือเป็นพวกทูบไดอะไรพวกเนี้ยเอฟเฟกต์พวกทูบสครีมเมอร์พวกก้อนเขียวๆต่างๆนะครับจะลองลดวอลลุ่มดูลดวอลลุ่มที่ตัวกีตาร์นะครับเพื่อให้เทเบิลบีทมันทำงานว่ามันจะแบบแป้งๆเด้งๆหรือเปล่าปิดหมดเปิดนิดนึงประมาณนี้สวิตช์ผสมระหว่างเน็กพิกอัพกับมิดเดิลพิกอัพก็ใช้ได้นะครับแต่คงไม่มีใครจะมาเล่นทแวงกับเสียงพวกตระกูลเมซ่าแล้วนะประมาณนี้ส่วนพวกเอฟเฟกต์เนี่ยเอฟเฟกต์หนึ่งจะเป็นเรื่องของคอมเพรสเซอร์ครับเอฟเฟกต์สองจะเป็นพวกเสียงแตกต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ไดส์ดิสซอร์ชันอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันก็เยอะมากครับมีน้อยเกตให้มี EQ ให้เอฟเฟกต์สาจะเป็นส่วนของคอรัสเดี๋ยวผมเปิดก่อนเปิดปิดได้จากตัวนี้ด้วยเสียงก็โอเคเลยมีให้เลือกเยอะเลยพวกคอรัสเฟเซอร์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในเอฟเฟกต์3ตัวนี้นะครับกลับมาที่พรีเซตนี้อีกพรีเซตหนึ่งเป็นเสียงทางมาแชลผมก็ใช้เข้ามาในหน้า Edit เหมือนเดิมก็แอมเนี่ยมาแชล900แล้วแคปก็เป็นทาง Green Dice 4x12 นะครับโอเคอ่ะลองฟังเสียงกันดูแซบนัวตามสไตล์เสียงของมาแชลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสไดนามิกดูก็ไดนามิกประมาณนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะถึงอาจจะไม่ได้แบบเด้งปิ้งปังเลยแต่ก็โดยรวมเนี่ยใช้งานได้ดีครับน่าจะพอเห็นภาพได้นะว่าแบบไดนามิกมันประมาณไหนรีวอลุ่มลดวอลุ่มอะไรประมาณนี้แต่ในนี้ผมบลูทด้วยกรีนไดเข้าไปอีกเหมือนเดิมลองเอาออกก่อนดูนี่ว่ามันเป็นไงไดนามิกน่าจะดีกว่าเดิมใช่ได้
โดยรวมไดนามิกดีครับพอเอาบูทออกใช้ได้ครับโอเคต่อมาอ่ะลองมาดูเสียงครีมกันบ้างแล้วกันปรับไว้ก็จะใช้ Fender ตระกูล Back Twin นะแล้วก็แคปก็แมทกันครับก็เป็น Back Twin 2x12 เหมือนกันนะประมาณนี้มันสามารถแบบใช้ช็อตคัทตัวนี้ปรับเปลี่ยนแอมป์ตัวนี้ได้เลยปึ๊บเนี่ยเปลี่ยนได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องเข้าไปข้างในเผื่อแบบเราอยากหาเสียงอะไรที่เราต้องการก่อนแบบก็เลือกได้เหมือนกันทุกอย่างครับไม่ว่าเอฟเฟกต์อะไรก็ตามพอแบบเรากดไปปุ๊บตัวเนี้ยมันสามารถปรับได้เลยแต่ถ้าปรับละเอียดก็ต้องเข้าไปใน Edit ตัวนี้อีกทีหนึ่งผมกลับมาก่อนแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเสียงคลีนเสียงแตกนะครับที่ผมปรับเอาไว้นะครับเนี่ยก็ชอบใช้ประมาณนี้แหละส่วนตัวนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับข้างหน้ามันก็จะมีอยู่4เมนูเนี่ยอันแรกก็เป็นพวกแบบปรับเลือกได้ว่าใช้ปุ่มไหนมันทำงานอะไรยังไงนะครับประมาณนี้ปึ๊บมีเสียงกลองให้ด้วยมีจูเนอร์ให้อันนี้แต้วๆๆทั้ง Global ก็คือแบบรวมทุกอย่างนะครับสามารถต่อ USB ได้ฟุตสวิตช์เลือกได้ว่าจะให้แบบตัวไหนทำงานอะไรยังไงนะครับก็เยอะแยะเลยต่อ MIDI ได้ด้วยมี Global EQ ให้ปรับ EQ โดยรวมของตัวเอฟเฟคตัวนี้เวลาเราไปแบบเล่นในสถานที่ต่างๆก็ชดเชยได้นะครับมากน้อย Input ก็สามารถปรับได้ว่าoutput จะให้เป็นแบบไหนต่อเข้าแอมเข้าอะไรหรือว่า input เนี่ยจะให้สัญญาณ input เข้าเยอะเข้าน้อยตัว input เนี่ยก็ถ้ากีตาร์คุณสัญญาณแรงครับเป็น humbucker แบบแรงๆเนี่ยบางทีต่อเข้าแล้วเล่นเนี่ยมันอาจจะคลิปคุณก็ลดลงไปชดเชยลงไปได้ครับแต่ถ้าใช้กีตาร์สตัดแล้วแบบเป็น single coil แล้วสัญญาณมันเบาอยากให้มันแน่นขึ้นก็เติมเข้าไปเพิ่มเข้าไปได้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันประมาณนี้ดิสเพลย์มันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยจริงๆมันเป็นดำทองนะถ้ามันเป็นสีทองเนี่ยเปลี่ยนสีตรงนี้สีเขียวสีอะไรเนี่ยสวยดีสวยดีแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ปรับหรอกประมาณนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเฟิร์มแวร์อะไรในผมสังเกตในเว็บก็สามารถอัปเดตได้ตลอดนะตอนนี้เขามีถึงเวอร์ชั่น4แต่ของผมมันยังเป็น 3.7 ก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเพราะไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้พอร์ตเชื่อมต่ออะไรก็มีเยอะแยะครบครันนะครับโอเคสรุปครับท้ายนี้ก็เอฟเฟครุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งก็คือแบบฟังก์ชันมันจัดเต็มอ่ะโดยที่แบบราคาประมาณ10,000 ต้นๆมันก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็เสียงดีนะครับเสียงดีถึงแม้แบบไดนามิกหรือว่าเฮดรูมอะไรมันอาจจะยังแบบไม่ได้เต็มที่หรือว่าเสียงอาจจะไม่ได้เหมือน 100% นะครับแต่โดยรวมเนี่ยสักแบบผมว่ามันจะเหมือนสักประมาณ 70-80% นี่ก็โอเคละมันอาจจะขาดแบบเฮดรูมหรือว่ามิติอะไรมันบ้างไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองถ้าเทียบกับราคามันก็คุ้มมากๆนะครับประมาณนี้ก็ลองไปทดสอบมาดูแล้วกันครับลองดูว่าที่ไหนเป็นตัวแทนก็ลองไปทดสอบดูผมว่าเสียงก็โอเคเลย
ช้งานคุ้มค่าแหละผมว่าในราคาเนี้ยครับโอเคก็ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนครับอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับ